วันนี้เป็นวันทำผลไม้นะคะวันนี้เราจะทำผลไม้แบบแช่อิ่มนะคะวันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่พอเราได้สตรอเบอรี่มาแล้วก็จะมาแกะแล้วก็ทำใส่ชามมาไว้นะคะเนี่ยแล้วก็จะเก็บไว้กินได้นานนะคะถ้าการที่เราซื้อสตรอเบอรี่มาเนี่ยแบบสดๆอย่างเงี้ยเราก็อยากกินแบบเย็นๆหวานๆนะคะแล้วก็ทำวิธีนี้นะคะวิธีนี้นะคะเพราะบางท่านก็อาจจะไม่ชอบแบบรสเปรี้ยวๆนะคะก็มีวิธีง่ายๆนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะก็แค่ทำความสะอาดสตรอเบอรี่นะคะทำความสะอาดแล้วก็แกะเป็นชิ้นๆแล้วก็ตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งนะคะก็สตรอเบอรี่ลูกเล็กเนี่ยแล้วก็หั่น2ชิ้นนะคะตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งบางทีบางลูกมันเล็กเกินแล้วก็ไม่ต้องตัดนะคะก็มีวิธีทำง่ายๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำแบบเนี้ยก็อันไหนใหญ่แล้วก็3ชิ้นนะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเป็นอาหารว่างง่ายๆนะคะก็แล้วก็ทานเวลาหลังทานอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็หรือว่าจะใส่ขนมปังก็อร่อยนะคะก็เราทำมาบ่อยแล้วก็จะรู้ว่าสตรอเบอรี่มีวิธีทำยังไงที่เก็บไปได้กินหลายครั้งนะคะแล้วก็เป็นงานที่ถนัดด้วยนะคะเรื่องทำผลไม้นะคะอาหารอาจจะไม่เก่งนะคะแต่ว่าเรื่องทำผลไม้เนี่ยจะชอบปอกชอบแกะชอบทำความสะอาดแล้วก็ทำใส่ตู้เย็นนะคะก็เป็นงานที่ชอบนะคะก็เป็นแม่บ้านที่ถนัดเรื่องนี้นะคะก็เรื่องทำอาหารนี่บอกตรงๆนะคะจะไม่เก่งนะคะก็แล้วก็มีงานที่เราชอบเนาะก็นี่ก็เป็นงานที่เราชอบทำความสะอาดบ้านงานบ้านนี่ชอบมากๆนะคะก็นี่ก็เป็นอะไรที่อีกงานหนึ่งที่เราถนัดนะคะก็การทำผลไม้เก็บไว้ทานอาหารว่างที่ง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็มีวิธีทำนะคะบางท่านก็มีผลไม้เยอะๆก็ไม่รู้จะทำแบบไหนเก็บไว้นานๆนะคะก็ถ้าเราทำไว้แบบนี้นะคะรับรองว่าสตรอเบอรี่กินได้เป็นอาทิตย์นะคะถ้าเราเก็บไว้อย่างเงี้ยน่ะไม่ถึงอาทิตย์นะคะเพราะว่าเขาจะมีรอยช้ำแล้วก็ทำให้ลูกเสียง่ายนะคะก็แล้วก็มีวิธีบอกเพื่อนๆนะคะว่าให้ทำแบบไหนนะคะก็เพื่อนๆก็ลองชมนะคะเดี๋ยวก็เอาเก็บไปทำได้นะคะท่านที่อยู่ต่างประเทศมีผลไม้เป็นของตัวเองนะคะมีสวนปลูกเองนะคะก็ทำง่ายนะคะแล้วก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ช่องแข็งได้นะคะใส่ช่องแข็งได้นะคะวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็พอทำแล้วก็จะบอกวิธีนะคะบอกวิธีนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะทำแล้วอร่อยนะคะก็บ้านใดที่มีเด็กเล็กนะคะเด็กก็จะชอบนะคะก็เด็กเขาจะไม่ชอบเปรี้ยวใช่ไหมคะก็จะชอบแบบว่าโอ้ยสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผลไม้นะคะแต่ถ้าว่าถ้ามีการมีไอเดียแบบทำง่ายๆเนี่ยเด็กก็จะชอบนะคะเพราะว่าเด็กบางบ้านจะไม่ชอบผลไม้นะคะเพราะมันเปรี้ยวดูมันจะสวยงามนะคะแต่ว่ามันก็มีรสชาติเปรี้ยวนะคะสตรอเบอรี่นะคะไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะคะถึงก็ไม่เป็นไรเราก็มีวิธีทำนะคะมีวิธีทำแก้จากเปรี้ยวมาเป็นหวานนะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวก็เราจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำกินไว้ทานได้นานนะคะก็วิธีง่ายๆของเราก็ทำแล้วก็ใส่อะไรเอาไว้นะคะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็น้ำตาล2ช้อนนะคะ2ช้อนไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะมันจะหวานเกินนะคะแค่2ช้อนนะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะเนี่ยทำแบบนี้นะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะคลุกคลีให้เข้ากันนะคะทำแบบนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่ทำแล้วน่าทานนะคะเนี่ยก็
หลายๆบ้านก็อาจจะเอาไปทำสูตรง่ายๆนะคะทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เด็กๆอาจจะชอบนะคะรับรอง100%เด็กชอบแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะชุ่มฉ่ำแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่กล่องนะคะทุกครั้งเราต้องใส่กล่องนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่มิดชิดมันจะได้มีกลิ่นหอมในตู้เย็นนะคะคือบางครั้งตู้เย็นเราก็จะมีอะไรนะคะมีอาหารนะคะอาหารคาวอาหารหวานมันจะไม่ค่อยบาลานซ์กันในตู้เย็นนะคะก็หวังว่าทุกคนก็อาจจะเข้าใจนะคะนี่ค่ะก็เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะกับน้ำตาลนะคะนี่แล้วก็ทำอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นง่ายๆนะคะที่ทำแล้วน่าทานนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็สตรอเบอรี่เชื่อมแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะหวังว่าหลายๆท่านก็อาจจะได้มีสูตรไปรับทำแล้วก็เทคนิคของเราเองนะคะแล้วก็แจกความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าตู้เย็นนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆของเรานะคะที่อาหารว่างที่อร่อยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบทานที่ว่ามันเปรี้ยวหวานนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะทำแบบนี้นะคะน้ำตาลแล้วแต่ใจชอบนะคะใส่ได้เลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็ใส่พลาสติกนะคะไม่ต้องไปใส่ชามแล้วเข้าตู้เย็นนะคะมันจะมีกลิ่นเพราะว่าในตู้เย็นบางครั้งจะมีกลิ่นคาวของอาหารนะคะก็เป็นอะไรที่แนะนำให้ใช้พลาสติกนะคะหรือว่ามีเป็นถ้วยชามแล้วก็เอาพลาสติกปิดนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวจะได้ไม่เข้ากับอาหารของหวานนะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะแล้วก็สะดวกด้วยนะคะเห็นไหมคะก็เวลาเราจะทานเงี้ยเราก็กล่องออกมาแล้วก็เอามาใส่ชามเล็กๆนะคะเอาที่เราชอบนะคะเนี่ยเก็บไว้ได้กินเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะคะรับรองว่าถูกใจนะคะที่เทคนิคที่เราทำนะคะก็อย่าลืมดูคลิปให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ